บรรยากาศที่สภ.นนทบุรีวันนี้สื่อมวลชนต่างปักหลักรอการปรากฏตัวของโยคีปอนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโยคีโรเบิร์ตนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์ผู้ต้องหาในคดีของแตงโมนิดาหรือนางสาวพัทรธิดาพัชรวิรพงศ์ที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตซึ่งในวันนี้ครบกำหนดเงื่อนไขในการขอประกันตัวต้องเข้ารายงานตัวต่อตำรวจในวันนี้เวลา 13:15 นทั้ง2โยคีปอโรเบิร์ตเดินทางมาถึงสภ.นนทบุรีโดยปรากฏตัวในชุดสีขาวเดินทางมาด้วยรถกระบะของวัดท่าไม้ก่อนลงจากรถซึ่งไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมเดินทางเข้าห้องพนักงานสอบสวนในทันทีต่อมาเวลา 14:00 นภายหลังปอโรเบิร์ตเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นเวลาประมาณ45นาทีได้เดินขึ้นรถตู้สีขาวกลับในทันทีโดยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดว่าจะเดินทางกลับสถานปฏิบัติธรรมเลยหรือไม่มีเพียงการพยักหน้ารวมถึงประเด็นอื่นๆก็ปฏิเสธการสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยเช่นกันโดยทั้งสองเป็นผู้ต้องหาในข้อหากระทำการโดยประมาทและการกระทำการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้ฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เรือหรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วหรือผิดไปจากเขตหรือตำบลการเดินเรือที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตก่อนตำรวจให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินคนละ 200,000 บาทซึ่งมีเงื่อนไขหรือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพยานและต้องมาให้ปากคำกับตำรวจตามการนัดหมายและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องมารายงานตัวทุก5วันห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องแจ้งที่อยู่เป็นหลักแหล่งขณะที่ในวันนี้นายวินิจหรือคุณลุงนิดอายุ53ปีคนหาปลาที่ปรากฏในคลิปที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้เปิดเผยหลักฐานโดยอ้างว่าแตงโมพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งก่อนสิ้นใจจมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในวันนี้คุณลุงนิดได้เดินทางมาเข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีพร้อมยืนยันว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นขอนไม้ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการว่าจ้างให้ไปตรวจสอบว่าแตงโมจมน้ำไปแล้วหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่มีใครว่าจ้างและไม่ได้รับเงินจากใครตามที่มีการกล่าวหาพร้อมสาบานว่าหากพูดไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปภายใน7วันและจากกรณีดังกล่าวได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนสังคมตีตราว่าเป็นคนไร้จิตใจดำส่วนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายมงคลกิจหรือไม่นั้นขอไปปรึกษาทางครอบครัวก่อนด้านนายมงคลกิจชี้แจงเป็นเพียงการสันนิษฐานจริงหรือเท็จให้รอการพิสูจน์ยืนยันไม่ได้สร้างประเด็นหากพิสูจน์แล้วในคลิปเป็นขอนไม้ก็ไม่รู้สึกเสียหน้าแต่อย่างใด